สวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้แวะมาดูทีมงานกับเรากันหน่อยนะครับโอ้จันจุกลอกไปถึงไหนแล้วลอกได้ไกลแล้วดูทีมงานเราบ้างครับเป็นซันเดย์อัปเดตข้อมูลข่าวสารของทีมงานรถขุดรถดำนะครับเดี๋ยวจะพา FC มาชมงานลอกหน้าดินครับรถขุด XCMG XE135B โอ้จารบีร้องแล้วโอ้ลอกหน้าดินได้สวยครับผมโอ้ปากเกลทำทำไมฮะคนที่จะต้องลองปากเกลทำทำไมต้องมาเลยแค่ดับไม้อาจจะมีบางอย่างมันร้องเลยนี่ข้างบนน่ะข้างบนน่ะมันร้องเอ้ามาถึงแล้วครับทีมงานเห็นเขาว่าแนบหักตรงไหนอะรถดำเราโอ้ชมวงเลยชมวงรำเลยครับเออสวัสดีครับแกนเดียวยังอยู่ครับแกนเดียวไปอะไรหักอ่ะไปต่างมันไม่ใช่ที่ว่าอะไรมันหักแนบตรงไหนหักหักตรงไหนดูดิฝั่งนี้เหรอหักตอนไหนอ่ะไปลงตรงไหนที่หักอ่ะลงตรงไหนขี่ไปตามนี่แหละผมเพิ่งมาขับเข้ามานี่เลยนั่นแหละอันนี้รถพี่รถนั่นแหละเห็นว่าเห็นเจบอกว่ารถแหนบมันหักหักก็ต้องเปลี่ยนไงตัวนี้เวลาลุ้มก็เบาๆหน่อยฮะนั่นเดียวไปดูแลลูกน้องเลยเดี๋ยวมันด้วยที่ตอนฟ้องเดี๋ยวไปปักเลยฮะตอนแกงหมอนะเบียเคลียหมุนบักนี่เนาะบักแล้วมันเอาอยู่ตัวไอ้แกมือรู้เนี่ยตั้งบ่แม่นเรียกเล่ทานจับบ่แม่นนี่เลยมันปั๊บอยู่บ่เจียงก่อนมาเลยเราบ่ทําบักแกบ่อย่างนี้เด้อจักได้รู้รูปแกเดี๋ยวไปซื้อแหนบมาเปลี่ยนใช้เป็นรูแล้วเป็นตะอยู่เลยว่าตอนที่เสียบทางหาวิธีลงจักเลยแหนบมันเก่าแล้วมันตามอายุแล้วเดี๋ยวให้ดูน็อตดูอะไรให้ด้วยได้นี่เช็คดูน็อตดูอะไรน็อตคลายน็อตอะไรเดี๋ยวมันจะมีปัญหาแต่เครื่องนี้มันคลายดิมันพอมันคลายแล้วนี่เนาะนั่นแหละแต่ว่าเช็คเครื่องด้วย
ดูไม่ต้องครับไม่ต้องครับเร็วเอาไปรถดำวิ่งกันอยู่4คันนะครับได้เฟืองใหม่ก็ขับดีเลยทีเดียวนะครับบรรยากาศเย็นครับผมวันนี้ไม่ร้อนสงสัยฝนจะตกยังจันโอกลับบ้านครับไอ้คนขับมาจากไหนบ้านอะไรบ้านถนนเหมือนกันครับบ้านถนนครับอ๋อจะมาขับคันไหนอ่ะเดี๋ยวก็ดูดีเจให้ลองดูก่อนถ้านั้นมาก็น่าจะเป็นคันขาวบ้างไปละโอ้ลอกได้สวยครับผมโอ้เสียงร้องแล้วครับจาระบีไม่ได้อัดงานถมที่13ไร่ครับผมก็วิ่งกันไปยาวๆนะครับฝากรถขุด XCMG กันไว้ด้วยครับผมทีมงานเจแคสสังลุยหอจกอสเปซยางยนต์ครับผมเดี๋ยวต้องให้อาจารย์บีแล้วเพราะว่าบูธนี่ร้องแล้วครับผมใช้งานดีเลยทีเดียวนะครับรถขุดคันนี้นะครับ CBG1 Direct Injection รถดำทีมงานจันก้องครับผมมีสุสุร็อกกี้195ครับเอามาให้ชมทีมงานกันสักแวบหนึ่งครับผมเดี๋ยวต้องไปธุระครับ
ลิปนี้ก็ขอบคุณ FC ที่แวะมาเยี่ยมชมนะครับผมกับทีมงานของเรานะครับวิ่งกันอยู่4คันโอเคครับผมคลิปนี้บ๊ายบายครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับขอบคุณ FC ทุกท่านที่ยังติดตามผลงานกันอยู่เรื่อยๆนะครับผมสวัสดีอีกครั้งครับบ๊ายบาย